วันนี้เวลา 11:38 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในการประชุมมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์ณอาคารมหาจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์บัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าถวายทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน2ทุนเพื่อมีพระวินิจฉัยและพระราชทานทุนการศึกษาแก่บุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านศิลปะต่อไปในการนี้บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนถวายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์โคดดิ้งและภาพพิมพ์กราฟิกเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์3โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี1จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2จังหวัดสงขลาและโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี3จังหวัดฉะเชิงเทราและส่งพระดำเนินไปทอดพระเนตรการสาธิตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์โคดดิ้งและภาพพิมพ์กราฟิกซึ่งจะเป็นคู่มือหลักสูตรศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีสำหรับใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาประกอบด้วยเครื่องเลเซอร์ 3D Printing และคู่มือการเรียนการสอนและซอฟต์แวร์โปรแกรมสำหรับใช้ในการออกแบบและวางแผนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนซึ่งสามารถนำผลงานที่ออกแบบมาใส่ในโปรแกรมในซอฟต์แวร์นี้ผ่านเครื่อง 3D Printingเพื่อนำไปออกแบบเป็นชิ้นงานจริงเป็นการเชื่อมโยงศิลปะกับเทคโนโลยีส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสู่การประกอบวิชาชีพต่อไปได้ในอนาคตและต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์ซึ่งมีวาระการประชุมเกี่ยวกับรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิปี2562ถึง2563ด้านต่างๆเช่นการแก้ไขภาพสัญลักษณ์ของมูลนิธิการรายงานความก้าวหน้าผู้รับทุนพระราชทานการประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิรวมถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะให้แก่บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางศิลปะสำหรับมูลนิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์เป็นมูลนิธิที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงมีพระประสงค์ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อพระราชทานทุนการศึกษาแก่อาจารย์นักออกแบบรุ่นใหม่รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีศักยภาพทางด้านศิลปะโดยเป็นการสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวมถึงประกาศนียบัตรทางด้านศิลปะเฉพาะทางสำหรับผู้เรียนศิลปะในแขนงสาขาต่างๆและต้องการนำองค์ความรู้มาต่อยอดเชิงบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในเชิงศิลปกรรมต่อไปในอนาคตเวลา 13:39 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้นายศักดิ์ทิพย์ไกรฤกษ์นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอธิการบดีรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีและคณะผู้บริหารคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเฝ้าถวายปริญญาคหกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นประจำปีการศึกษา2562